ออฟชัยนนท์ขออภัยดราม่าสรุปข่าวไม่ใช่ก๊อปข่าวขอยุติการลงข่าวทบทวนการทำงานออฟชัยนนท์โพสต์ขออภัยดราม่าสรุปข่าวไม่ใช่ก๊อปข่าวยันเคารพให้เกียรติเพื่อนๆพี่น้องนักข่าวผู้ประกาศข่าวทุกคนครับขอยุติการลงข่าวทบทวนการทำงานทำเอาสะเทือนวงการข่าวหลังออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ผู้ประกาศข่าวช่องวัน31 GMM 25และยังเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับเดอะสแตนดาร์ดออกมายันว่าตนเองทางเพจออฟเชนอนว่าไม่ได้ก๊อปข่าวมาลงมันคือการสรุปข่าวก่อนที่นักข่าวดังทัปปณีเอียดศรีชัยผู้ก่อตั้งสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์โพสต์เฟซบุ๊กว่าเราอาจจะเข้าใจหลักการวิชาชีพข่าวกันผิดไหมการเอาของคนอื่นมาสรุปข่าวแล้วรีไรต์ใหม่ไม่ใช่การก๊อปข่าวแล้วใส่ลิงก์สำนักข่าวที่ไปเอาข่าวมาแปะเพื่อให้อ่านยาวๆอย่างนั้นเรียกอะไรคะเผื่อแผ่เมตตาถ้าแบบนี้เอามาฟรีหรือจ่ายเงินคะออฟเชนอนวอนน้องคิดใหม่ไม่ทำเพราะอายจตุรงค์สุขเกียรติลั่นจะเป็นนักข่าวเพจข่าวทั้งที่ทำได้แค่นี้ความคืบหน้าเมื่อวันที่12พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าออฟชัยนนท์โพสต์เฟซบุ๊กออฟเชนอนชี้แจงและขออภัยต่อประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าสวัสดีครับผมต้องขออภัยขอน้อมรับทุกคำติชมทุกคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไปผมยืนยันว่าผมเคารพและให้เกียรติเพื่อนๆพี่น้องนักข่าวผู้ประกาศข่าวทุกคนครับจากนี้เพจของผมจะยุติการลงข่าวเพื่อทบทวนการทำงานจนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับออฟชัยนนท์ไร้เงินให้กอบโกยโลแกนพอประกาศเลิกชกมวยอาชีพมุ่งลุยเส้นทาง WWE YouTuber คนดังโลแกนพอประกาศยุติเส้นทางชกมวยอาชีพโดยให้เหตุผลว่ากีฬานี้ไม่มีเงินให้ตนได้กอบโกยอีกพร้อมตั้งเป้ามุ่งต่อสู้มวยปล้ำอย่างเต็มตัวโลแกนพอลยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวอเมริกันประกาศยุติเส้นทางการชกมวยอาชีพแล้วโดยให้เหตุผลว่ากีฬานี้ไม่มีเงินให้ตนได้กอบโกยอีกพร้อมตั้งเป้ามุ่งลงต่อสู้ในศึกมวยปล้ำ WWE อย่างเต็มตัวนับจากนี้ไปสำหรับพอลเคยชกอาชีพแพ้ต่อ KSI ยูทูบเบอร์ดังอีกรายจากสหราชอาณาจักรและชกชนะดินลอนเดนิสนักศิลปะการต่อสู้ผสมผสานชาวอเมริกันนอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยชกไฟท์โชว์พิเศษกับฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียอดีตแชมป์มวยโลกชื่อดังชาวอเมริกันด้วยขณะที่เส้นทางมวยปล้ำนั้นพอเพิ่งขึ้นต่อสู้กับเรมิสเตริโอนักมวยปล้ำคนดังชาวอเมริกันซึ่งพอเป็นฝ่ายชนะและคว้าแชมป์ WWE United States Championship ได้ในศึกคราวเจเวลเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาพอกล่าวว่าผมคิดว่าผมได้อำลาการชกมวยอาชีพแล้วผมจะหันไปเป็นนักมวยปล้ำอย่างเต็มตัวไม่มีเงินจากวงการมวยอีกต่อไปทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังจะพังทลายส่วนการเป็นนักมวยปล้ำมันสูสีและยุติธรรมการเอาชนะได้มันให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันฝนถล่มอีกระลอกก่อนอุณหภูมิลด6องศากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเจอฝนถล่มอีกระลอกลมกระโชกแรงก่อนอุณหภูมิลดฮวบ 4-6 องศาภาคใต้ฝนตกหนักมากเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าวันที่13พฤศจิกายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่12ถึง18พฤศจิกายนพ.ศ.
2566ระบุว่าในช่วงวันที่ 12-15 พฤศจิกายน66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 16-18 พฤศจิกายน66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลง 4-6 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียสคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่ 12-13 และวันที่ 16 พฤศจิกายน66ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยตลอดช่วงคาดหมายอากาศรายภาคระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ภาคเหนือในช่วงวันที่ 12-13 พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน66ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 66 อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน66อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 13-15 พฤศจิกายน66อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยในช่วงวันที่16ถึง18พฤศจิกายน66อากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่12-13พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่14-16พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในวันที่16พฤศจิกายน66อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในช่วงที่ 17-18 พฤศจิกายน66อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่12-13พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงที่14-16พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในวันที่16พฤศจิกายน66อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยในช่วงที่ 17-18 พฤศจิกายน66อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 12-16 พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน66ตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมาตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะ
ลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่12ถึง13พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในช่วงวันที่14ถึง16พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในวันที่16พฤศจิกายน66อุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในช่วงที่ 17-18 พฤศจิกายน 66 อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเจอฝนถล่มอีกระลอกลมกระโชกแรงก่อนอุณหภูมิลดฮวบ 4-6 องศาเซลเซียส